You're listening to A Day Podcast, podcasts for all things creative. ขอต้อนรับเข้าสู่ราย พี่น้องตรวจคุไร้ไรไรเอ็กโคครับเราเจอกันทุกสัปดาห์ทางอเดย์พอดแคสครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับอะไรครับให้ความรู้สาระโอ้และแพชชั่นโอ้โหสร้างแรงบันดาลใจผ่านคำคมใช่ครับผมที่ว่ามาไม่มีไม่มีเป็นการเล่าเรื่องที่ไร้ประโยชน์ไร้สาระโไร้อัตถะใดๆแต่สนุก โอเคครับผมเออบางทีเราก็ต้องการอะไรแค่นี้แหละเขาคนเขาปิดไปแล้วล่ะคนเขาเขาปิดตั้งแต่ไอ้ไรสารอะไรนี่ละครับผมเออานะฮะเราก็มีสองเรื่องมาเล่ากันทุกสัปดาห์ใช่จะเป็นเรื่องที่เหมือนคุณ๊อกี้บอกเลยไม่มีประโยชน์อืมแต่บันเทิงใช่ครับผมก็หวังว่าจะสร้างความบันเทิงล้วนๆโดยไม่มีประโยชน์ให้กับผู้ฟังได้ได้ครับครับผมวันนี้ผมกอนผมกอนผมกวนนี่มีกระตือรือร้นมากครับผมใส่ไวนเดียมาเรื่อง เรื่องของผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมหนึ่งของมนุษย์ที่เกิดมาแต่ช้านานโอ้เออเพราะว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดนะครับก็คือการออกล่า Hunter Gatherer การล่าและการเก็บเก็บเกี่ยวใช่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 เพื่อแบบเอ้ยหาอาหารหรือว่าอ่ะสร้างเป็นเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่ดึกดับันเลยใช่ตั้งแต่ดึกดับันครับผมโอเคคนเราก็ล่าสิ่งต่างๆมามากมายมอส เออล่าแมมมอสเสือเขียวดาำแดกหมดอะอะไนไดยุคปัจจุบันหมูปกหมูป่าอะไรอย่างงี้แต่ก็มีสัตว์ตัวหนึ่งครับที่เอ่อคนเราอ่ะก็มีไอเดียความคิดที่จะอยากออกล่ามันตลอดเวลาเออสัตว์ตัวนั้นก็คือยูนิคอร์สัตว์จริงครับสัตว์ตัวนั้นก็คือยูนิคอร์แม่ แต่บางคนก็แบบเล่นซะยากเลยครับผมแต่บางคนก็แบบโอ้เราจะออกล่ามันได้ไหมนะมันมีไม่นะเอาเอางี้เอางี้ก่อนนะมันมีไม่นะครับผมเออคนที่แบบเชื่ออยากออกล่าจังแต่อ่ะมีไม่นะอีกเรื่องหนึ่งแต่บางคนก็ไอมีไม่นะมันมันหยุดยั้งเราไม่ได้หรอกคำเนี้ยแต่บางคนก็รู้สึกว่าอุ้ยเราจะทําได้ไหมนะเพราะว่าเรายังไม่มีใบอนุญาตแหม เป็นปัญหาเออแหมเอาอันนี้คือปัญหาของมึงนะครับผมเฮ้ยเราไม่มีอนุญาตทำไงวะเอาจริงเพราะว่าเพราะว่าการที่จะเป็นนักล่าสัตว์ในในในป่าไม่ว่าจะป่าเล็กป่าใหญ่ของเมกาต้องมีใบอนุญาตกันทั้งหมดใช่ใชแล้วบางครั้งก็ระบุด้วยว่าต้องเป็นชนิดไหนี้ใช้ปืนได้ชนิดเหล่านี้เออเพื่อที่จะแบบตูมเดียวตายไม่ได้ล่าเพื่อความมันอะไรประมาณนี้ครับอันนี้จริงอืมนี่แหละมีคนกังวลโอ้ ซึ่งเนื่องจากมีคนกังวลครับก็เลยมีหน่วยงานหนึ่งที่เขาออกใบอนุญาตในการล่ายูนิคอนให้เราได้แม่งได้ว่ะเออเออทำเพื่อประชาชนใช่ครับผมผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องของวิธีขอใบอนุญาตล่ายูนิคอนเฮ้ยมีประโยชน์แต่ไม่มีประโยชน์ ครับผมเออคือมันมีหน่วยงานหนึ่งครับคือมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเลยนะมหาวิทยาลัยาจชื่อ Lake Superior State University อยู่ในรัฐมิชิแกนอยู่ในมิชิแกนของสหรัฐอเมริกาครับเขามีการเปิดให้ขอใบอนุญาตล่ายูนิคอร์นได้ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งโดยคนก่อตั้งนี่ครับชื่อ b i บิ r เร e เป็นเหมือนกับหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ Director of public r e l a t i o n บิวอะไรนะ rape r a b e อ๋อเียึกว่า i p e เะดุ่มเพื่อไม่ไม่ไม่ชื่อก็ชี้อะไรบอไปไม้บอไปไมไ้ได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 ้ซึ่งไม่รู้จะออกเสียงให้มันต่างยไงเข้าใจครับขอโทษเออ rape เอ่อ rape เขาได้ทำการก่อตั้งเป็นดี partment ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับชื่อว่า department of natural unicorns of the unicorns hunters ไม่รู้จะแปลยังไงเหมือนกันแม่งยาวนะครับเออ ตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาสำหรับคนที่อยากล่ายูนิคอนนะครับและก็มีการออกใบอนุญาตสำหรับคนที่อยากออกล่ายูนิคอนเคออแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเขารู้สึกว่าชื่อของฮันเตอร์อะมันดูรุนแรงไปหน่อยคำว่าฮันเตอร์เนาะมันดูการออกล่าแบบฆ่าเนาะในปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ครับเขาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากคำว่าฮันเตอร์เป็นเควสเตอร์อ้โหมันมีความเป็นเกมขึ้นมาทำเควส เฟสเตอรมันก็จะมีความหมายสื่อไปถึงแบบการตามหามากกว่าการตามหายูนิคอนเนาะนะครับซึ่งการตามไล่ก่อนที่จะไปเล่าถึงการออกใบอนุญาตเรามาฟังกฎข้อบังคับกันก่อนในการล่ายูนิคอนนะครับว่าถ้าเราจะล่ายูนิคอนอ่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเออเราต้องทำยังไงบ้างตามฝันตามฝันอ่าข้อบังคับอย่างแรกครับ เป็นหมวดของสถานที่ที่เราสามารถล่ายูนิคอร์ได้เออครับผมเขามีอยู่สี่สถานที่ด้วยกันนะครับสถานที่แรกครับป่าเวทมนต์เออเออป่าเวทมนต์อันเนี้ยสามารถล่ายูนิคอร์ได้ก็ก็ถ้ามึงก็ใช่แหละป่านั่นอ่ะก็ล่าเอาเลยมึงเอาเลยสถานที่ที่สองในโลกของเราเนี่ยแหละตรงไหนก็ได้ตรงอ่าตรงไหนก็ได้เรื่องนะครับสถานที่ที่สามครับในอวกาศ โอเคและสถานที่ที่สี่ในจินตนาการได้สี่สถานที่เนี้ยคุณจะล่าที่ไหนก็ได้โอเคก็เกือบทุกที่แล้วนะใช่เขาอนุญาตให้เราล่าได้ในสีสถานที่นี้มันก็ทุกที่แล้วนะใช่มัวต่อไปครับครับช่วงเวลาและฤดูกาลที่เราสามารถออกล่าได้ได้มานะครับเึงบอกว่ากระลาดินปูนวาได้คุแบบโอเคอันแรกครับทุกวัน ตลอดทั้งปีไอสัตว์ยกเว้นมียกเว้นมียกเว้นวันวาเลนไทน์เขาให้ผลว่าเพราะไม่ควรมียูนิคอร์ตัวไหนถูกไล่ล่าใน24ชั่วโมงแห่งความรักยังอุตสาหยังอุตส่าหนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับจริงๆเขาจะมี bow and arrow season อยู่ที่เขากำหนดเอาไว้เหมือนกับว่า เป็นเหมือนกับเทศกาลการใช้ธนูและหน้าไม้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ่าเทศกาลนี้ยมันจะขึ้นมันจะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาอืมอ่าทุกคนสามารถใช้ธนูและหน้าไม้ในการล่าได้แต่ว่าขอให้ใช้ธนูและหน้าไม้ที่ตัวลูกศรเนี่ยเป็นหัวยางเท่านั้นเออเพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บแก่ยูนิคอร์มันก็จะดูดจุ๊บเข้าไปดูดนจุ๊บจุ๊บแค่นั้นเออ เออครับผมช่วงนี้ใช้เหล่านี้ได้จ้ะอ่าแล้วก็เราจะออกตามล่าตอนกลางวันหรือกลางคืนก็ได้อืนะครับแต่ยกเว้นตอนที่เราเจอทูธแฟรี่นะคะ้าฝันน้ำนมครับผมหรือซานตาคลอสถ้าเราเจอสองคนเนี้ยห้ามล่าเพราะว่าคลื่นเวทมนต์ของสองคนนี้มันรุนแรงมากอ้าวถ้าเราไปล่ายูนิคอร์นจะทำให้เกิดความปั่นป่วนชัดเเอออ่า กูจะเจอยังไง2อคนนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมโอเคถ้าเจอสองคนนี้ห้ามล่านะครับกูจะเจอยูนิคอร์นก่อนที่จะไอ้ไอ้ทูตแฟรี่กับเซนตาคลอสเนี่ยยูนิคอร์นอีกโอ้แล้วเรายิงเลนเดียได้ไหมของก็มก็อาจจะได้เอาจจะต้องมีอีกใบอนุญาตครับผมข้อกำหนดต่อไปครับเขาบอกว่าอนุญาตให้ล่าได้แค่เรือละหนึ่งตัวเท่านั้น เก่งแล้วมึงจะเจอได้ละตัวเก่งแล้วเอและไม่สามารถล่ายูนิคอร์ตัวเมียได้โอเคเหต really ุผลเป็นเพราะว่าไม่มีใครเคยเจอยูนิคอร์ตัวเมียไอ้ตัวผู้กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยไม่สามารถล่าได้เราไม่เคยเจออ่านะครับต่อไปครับหมวดของสิ่งที่ควรนําติดตัวไปด้วยเมื่อคุณออกล่ายูนิคอร์นครับเออเป็นคําแนะนําที่มีประโยชน์ออมมีมีโคตรมีเลย อย่างแรกคือความมุ่งมั่นจริงจังก็ต้องมีแหละเอออย่างที่สองความตลกก็ได้อยู่มีไหมได้อยู่นะสามครับคําพูดหวานๆน่าจะไว้วันรองอย่างที่สี่ครับเครื่องดื่มดับกระหายอืเหนื่อยเนาะเหนื่อยออกไปละเขาก็มีแนะนําด้วยนะว่าควรจะเอาเครื่องดื่มอะไรสักสำหรับผู้ใหญ่ครับเขาแนะนําบรันดีอืทาไมไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจสําหรับเด็กแนะนําน้ําผลไม้ โอเคแล้วก็สําหรับยูนิคอนมีเครื่องดื่มสำหรับยูนิคอนด้วยเขาแนะนําให้เป็นโพชั่นจากยุคกลางชัลลบาเออเอลิกเซียอหรือว่าออะไรอย่างเงี้ยมีความอะเกมาพีจอยู่นะคือนอกนอกจากยูนิคอนกูจะไปหายังไงแล้วกูจะหาโพชั่นยังไงด้วยเช่เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วก็ยังต่อไปครับด้วยยูนิคอนเนี่ยมันเป็นม้าใช่ไหมครับเขาเลย แนะนำาให้เราติดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับม้าไปด้วยอย่างเช่นถีบแปรงขนม้ากันไกเล็มขนกันไกตัดเล็บถีตัดแต่งอันนี้มึงจะไปล่ามันหรือมันะขัดเขากีบม้าอันนี้เราจะไปเสริมสวยให้มันหรือเราจะไปล่ามันไม่เราก็แบบเข้าหามันด้วยความแบบอบอ้อมอารีเป็นมิตรแล้วพอมันเผลอเราก็จับมันครับผมเออ อย่างที่หกคือเขาให้เอาหนังสือตำนานกษัตริย์อาเธอร์ไปด้วยคืออะไรไม่รู้อย่างที่เจ็ดเอาริบบินไปอันนี้ก็คงแบบเออก็ไปผูกสวยงามอะไรอย่างี้มั้งตลกตลกแล้วก็อย่างที่แปดก็คือบทกวีอันนี้ไม่บังคับเป็นแค่แบบออปชั่นเสริมเฉยๆอ๋อเขาไปอ่านไม่มีเหตุผลหรอกเขาไปอ่านให้ผู้ที่คนฟังเออได้อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีรีมาร์คครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นหมวดสําหรับผู้ใหญ่เท่านั้น เขาบอกว่าเหยื่อล่อยูนิคอนที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่บริสุทธิ์โอเคเออก็คงเป็นแบบก็ไม่ใช่พวกเราอ่ะคงเหมือนกับยูนิคอนจะรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรอะไรอย่างนี้เข้ามาหาได้ง่ายขึ้นอะเด็กเพิ่งเกิดเนี่ีะก็อาจจะได้มบเออครับผมนะครับอันนี้คือข้อบังคับที่เขาแนะนํามาสําหรับคนที่อยากจะออกไปล่ายูนิคอนเออ นะครับมีประโยชน์มีอ่ะสุดท้ายผมปิดท้ายแล้วถ้าอ่ะตอนเนี้ยฟังมาทั้งหมดเฮ้ยเราทำได้นี่หว่าเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตลกมีอุปกรณ์พร้อมมียาจากมีพอ์ช่นยุคกลางเออครับผมหรืออาจจะรอเดือนตุลามีหน้าไม้ที่หัวเป็นยางขุดจุกขุจุบเออเราจะทํายังไงอยากออกล่าแล้วทํายังไงทํายังไงวิธีครับครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ lssu. e d u unicorn hunter ก็ค uh> ือมหาลัใช่เว uh> ็บไซต์ของมหาลัยเข้าไปปุ๊บคุณจะเจอปุ่มกดลิงก์ไปที่ไฟล์ pdf ไฟล์หนึ yani ่งให้คุณเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อคุณพิมพ์ออกมานะครับพิมพ์ออกมาปุ๊บถือเอาไว้ถ่ายรูปตัวคุณกับใบนี้แล้วส่งไปให้ทางมหาลัย เท่านี้คุณก็ได้หลายเส้นแล้วแล้วเขาก็จะทำเป็นเป็นภาพประกาศนีาบัตรอะไรให่มันคือประกาศนีาบัตรใช่ i c ิฟิเคตใช่ครับผมเท่านี้ครับคุณก็สามารถออกไปล่ายูนิคอนที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการอย่าุณทำเลยเออขอขอเว้บอีกทีขอเว็บอีกที l อะไรนะ l s s u edu slash unicorn hunters hunters เติม s อาอ่าะโอ้โหเข้าไปเลยครับผม คุณก็จะเจอลิสต์เหล่านี้ว่าค,คุณต้องทำยังไงนู่นนี่นั่น <ırım S 2> จริงๆมันมีรายละเอียดอีกมากมายอันนี้ผมยกคแค่อันสนุกๆขึ้นมาเล่าให้ฟังแบบจริงๆเขามีแบบข้อแนะนำสำหรับชุดที่จะออกล่ายูนิคอรนควรจะเป็นสีแดงหรือสีเขียว <อะ S 1> หรือสีม่วงหรือจะเป็นสีอะไรก็ได้แหละอะไรงเงี้ยว่างใช้ได้เออเยผมชอบผมชอบแบบนี้มากผมชอบอะไรแบบนี้มากมาแสดงถึงความจริงจังของ ครับผมเออประมาณนี้สําหรับบุคคลที่อยากล่ายูนิคอนครับสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณคุณทําได้คุณทําได้คุณทําได้อย่าให้คาว่าไม่มีอยู่จริงมาหยุดยั้งคุณใช่อย่าให้คําว่าเสียเวลาใช่มาหยุดยั้งคุณใช่อย่าให้คาว่าเป็นภาษาหรือเปล่าเออมาหยุดยั้งคุณอืมรวยให้เต็มที่ครับครับแล้วสักวันหนึ่งแล้วสักวันหนึ่งคุณก็จะรู้ว่าเสียเวลาใช่เสียเวลาจริงๆ โอเคของผมประมาณอันนี้โอ้ผมมีเรื anyway. ่องมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีเลยตอนแรกนึกว่าผมนึกว่าเรื่องผมไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ฟังเรื่องคุณที่แบบเรื่องเรื่องของผมนี่แบบแม่งอยู่เบสอยู่ควรบนความจริงมีคนพิสูจน์แล้วต่างๆเออโอเคมาครับมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์มากกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เอาจริงรู้ไปไม่มีประโยชน์หรอกแต่ผมว่าพอรู้ลุกปุ๊บมันก็เพลินเพลินอ่าก็ตรงกับคอนเซปต์รายการอ่านะครับผมอ่ะเว็บไซต์ดังๆของโลกเรา อ่อมันก็มีอยู่มากมายยิ่งเป็นสายโซเชียลเนี่ยเราก็น่าจะคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook แม่เป็น y u t u b บบ้าอบออะไรกันไปใช่ใช่เว็บอย่างอาจจะไม่ใช่โซเชียลแต่เป็นเว็บขายของ eBay ยอ่าสกายหรือว่าอะไรอย่างนี้นอ่าเราก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วผมอยากรู้ว่าเฮ้ยอะไรที่ทำให้เว็บเหลานี้ดัง อ่าอ่าเขเข้าไปหาข้อมูลดูเขาก็บอกว่าอ่าก็เป็นจํานวนคนต่างๆใช่ไหมอ่ามันเวิร์กมันใช้งงใช้ง่ายก็สงสัยต่อไปกว่าเฮ้ยแล้วไอ้สิ่งแรกที่เดบิวเว็บเหล่านั้นเข้ามาในโลกโซเชียลในในโลกเวิร์ไวด์เว็บของเราเนี่ยมันคืออะไรวะ first day first day พูดง่ายๆก็คือ first day แล้วก็ first post ของเว็บดังๆที่เราคุ้นเคยกันเออน่าสนใจไม่เคยคิดเลยเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นอ่าสิ่งแรกที่ประมูลในเว็บ eBay อีเบก็คือเว็บที่ทําการประมูลเนอะประมูลของประมูลของของต่างๆนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าไอ้เว็บพวกนี้เวลามันเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีของดีๆหรอกคนก็จะไปคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาคนจะขายของเขาก็คือซื้อแอดคลาส i f ่ไฟในหนังสือพิมพ์ ซึ่งมันเป็นวิธีโอแฟชั่นมากแต่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดมันเราต้องทำกันอย่างนี้จริงจริงเพราะมันยังไม่มีช่องทางอื่นตอนตอนผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมจะขายรถก่อนกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมก็ต้องโทรนะโทรไปหาหนังสือพิมพ์มันจะมีแผนกคลาสสิฟายเลยครับคุณได้ทั้งหมดกี่ตัวอักษรเราก็ต้องพยายามให้มันกระชับที่สุดฮอนด้าพรีลูดเรปีคอนแท t Like New เหมือนใหม่อะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นวิธีนิ่งจริงแล้วก็เราก็จะเปิดหน้า Classify นั่งหาของที่เราต้องการมันก็เพลินดิแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนมันก็จะมีเว็บไซต์เพื่อความสะดวกสบายมอกลางนี้นะครับผม eBay นะฮะมันเป็นเว็บที่ทั้งประมูลได้แล้วก็พวกใบนาอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมแต่สิ่งแรกที่ทําการประมูลกันในเว็บนี้จริงแล้วก็ขายออกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบโลเพือนะฮะ มันคือเลเซอร์พอยเตอร์ไอที่เวลาเราไปนั่งเรียนแล้วใช่แล้วก็<ช>มีคนชี้ชแต่มันเป็นเลเซอร์พอยเตอร์ที่พังไปแล้วพังแล้วด้วย <laughs> ใช่ broken laser pointer <laughs> นี่คือ<ะ>สิ่งแรกที่มีการประมูลกันในเว็บ eBay คือคนอเมริกามันมีมันมีความประหลาดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคนทั้งโลกก็ได้แต่ระบุอเมริกาแล้วกันอะไรที่มันเหมือนจะไม่จริงเหมือนมาเล่นๆเนี่ยเดี๋ยวกูเล่นด้วยก็ได้มันจะมีความรู้สึกแบบเออมึงก็กล้าเนอะสายปั่นสายปั่นมาเดี๋ยวกูเล่นด้วยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่มีการประมูลในเว็บอีเบก็คือ broken laser pointer มีคนประมูลไปด้วยราคา14.83ดอลลาร์ไอ้เขียแพงสัสอ่า15คูณ30ก็400กว่าบาทเกือบ500บวกค่าส่งอีกนะครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปี1995ราคบผมแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบสินค้าทดลองเป็นสินค้าแรกที่มีการประมูลแต่หลังจากนั้นก็จะมีสินค้าที่แบบค่อนข้างเมกซ์ที่มีการประมูลสินค้าต่อไปที่มีการประมูลก็คือกางเกงในของมาร์กีมาร์กก็คือมาร์ควอเบิร์กคือสมัยก่อนมาร์ควอเบิร์กเป็นแรปเปอร์ นะครับแล้วเขาก็จะดักในการแสงเกงในแคลวินไคล์โกล้ามเนื้อเยอะๆแล้วก็ไอ้กางเกงในนั้นพร้อมลายเซ็นเนี่ยมีคนประมูลไป400ดอลลดอ์อันนั้นน่ามีเซ็นโอเคอันนั้นน่ามีเซ็นเป็นดารากนดังแต่อีบรอกเก้นเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยกูว่าไม่มีเซ็นลองระบบแหละลองระบบลองระบบนะครับผมอพูดถึงลองระบบอันต่อไปเว็บไซต์ส่วนใหญ่ดังๆเนี่ย โพสแรกคนใช่คนแรกมักจะเป็นคนก่อตั้งใช่สังเกตเเจ้าของใช่ใช่แล้วก็ต้องลองระบบนะฮะอันนึงที่ค่อนข้างโด่งดังที่คนรู้รู้กันมาทวนกันนิดนึงนะฮะก็คืออย่าง YouTube โพสต์แรกนะครับก็คือโคฟาวเดอร์นะครับผมคุณเจ้าเคริมนะครับโพสต์วิดีโอชื่อว่ามี at the zoo นะก็คืออยู่ที่สนามไม่สนามสวนสัตว์สวนสัตว์ครับผมอยู่ที่สวนสัตว์นะครับแล้วก็ไปดูยีราฟไปดูนู่นดูนี่นะครับเขาทำในช่องที่ชื่อว่าจอ W E D S 2> <S 2> <S นะครับผมก็คือชื่อของเขาอันนี้ขออน,นุญาตไม่แน่ใจว่ามันออกเสียงว่าจอวเวตหรือว่าจอลอันนี้ไม่แน่ใจะ okay. นะครับพอดีขอตกใจวิดีนหนึ่งไม่ชัวร์ไม่ชัวร์อันนี้สามารถแจ้งได้ใน <Okay. S 2> ในคอมเมนต์นะครับอ่ะอันนี้ก็คืออ่าโพสต์แรกวิดีโอรแรกใน YouTube ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่23เมษายนป,ปี2005 2005ครับผมก็นั่นแหละหลายปีมาละสิบกว่าปีครับผมผมยังจำได้เลยครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อเว็บนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยแพทย มันมีสิ่งหนึ่งที่กำลังฮิตมากก็คือเว็บที่มันโวค้นวิดีโอต่างๆแล้วไงอะสมัยนั้นเราก็ดูซีรีส์ผ่านทาง UBC อะไรอย่างเงี้ยดูในทีวี่วใหญ่โอ้โหตอนนี้กลายเป็นเราต้องเข้ากันทุกวันนะครับผมต่อไป f a c e b o o k อ่ะแน่นอนเมื่อตะกี้ YouTube ก็เป็นโค f o u ฟ d เดอร์ e c o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  k แน่นอนก็ต้องเป็นคุณมาร์กซักเกอร์เบิร์กนั่นแหละเป็นคนโพสต์สิ่งนี้นะครับผมเป็นเป็น เขาบอกว่าไม่รู right. ้ว่าโพสว่าอะไรแต่ว่าเขาเป็นคนที hmm. act. ่สี่ที่มีแอคเคาท์แล้วก็งงว่าเอ้ยเดี๋ยวแล้สามคนแรกละสามคนแรกใช่ไหมเออสามคนแรกคือเทสระบบนะครับสามคนแรกคือเทสระบบว่าโอเคเอ้มันเวิร์กนะนะครับผมเป็นแอคเคาท์พอมแอคเคาท์แอคหลุมแอคหลุมแล้วเขาก็คือคนที่สี่ที่ใช้ Facebook นะครับผมส่วนคนคนแรกที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ f ฟลเดอร์ก็คือคนที่ชื่อคุณอารีแฮซินะครับเป็นคนอิสราเอลท่านนึงนะครับที่สมัคร Facebook เป็นคนแรกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ f ฟลเดอร์คนที่คนอ่าหรือทีมงานหรือทีมงานเลยคนที่คนพบ f ฟลเดอร์คะคนที่คนที่ก่อตั้งนะครับผมอันนี้คือ Facebook นะครับแต่ไม่มีแต่ไม่มีข้อมูลออกมาว่าตามาร์กโพสต์ว่าอะไรอาจจะแบบสมัยก่อนมันจะมีแบบ เขียนว่า what's on your mind หรือว่านูนี่นูนี่ he is อะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมมันก็เปลี่ยนไปตามยุคแต่ชอบมากที่สามคนแรกคือแอคหลุมแจ็คหลุมดูว่าเวิร์กไหมนะครับผมอ่ะต่อไปมี Facebook แล้วก็ต้องมีทวิตเตอร์นะครับผมก็แน่นอนเป็นโฟลเดอร์เช่นกันนะครับคุณแจ็คดอร์ซ่นะครับโพสแรกของเขานะครับโพสว่า just setting up my twitter ต้องเรียกว่าทวีตแรกทวีตแรกของเขาก็คือของเขาเองแหละเขียนว่า just s e g n d up my twitter นะครับก็วันที่21มีนาคมปิด2,006ไอ้อันเนี้ยเขาเพิ่งประมูลออกไปใช่ประมูลด้วยราคา2.9ล้านจร์ใช่ครับมหาศาลคนที่ได้ไปคือเป็นนักธุรกิจชาวมาเลเซียนะครับยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันก็เป็นปรติสั์นะใช่ในแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเว็บดังๆที่มูลค่ามหาศาลทุกวันนี้นะครับผม Instagram ล่ะ รูปแรกในสกรมเนาะมันต้องเป็นรูป <S <S นะครับผมรูปแรกก็แน่นอนนะครับก็เป็นโฟลเดอร์นะครับผม,มแต่มันความน่ารักของมันก็คือมันเป็นรูปสุนัขรูปคุณน้องหมานะครับที่ท,ที่แบบวิ่งเล่นตามถนนหนทาง <c oughs> อยู่ข้างๆแบบซุ้มขายทาโก้ในเม็กซิโกนะครับผม <c oughs> แล้วแคปชัน่น <c oughs> คือรูปเป็นรูปสุนัขน่ารักดูแบบอบอุ่น ความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเป็นโพสต์แรกแคปชั่นเทสต์ไออย่าตรงตรงว่ากันตรงๆชัดเจนว่าตรงๆมึงถ่ายอาถ้มึงถ่ายพื้นก็ได้แต่ก็นิดนึงใส่ฟิลเตอร์มาสิมาเถียงไม่มีไปนี่น่ารัก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 ก่อนเทสเทสโอเคอันนี้เข้าใจได้อันนี้โพสต์เมื่อวันที่6ตุลานะครับปี2010 S <S นะครับผมอ่าอ่าเรามีอินสตาแกรมมีนู่นมีนี่มี YouTube มีอะไรประมาณนี้และครับมีอยู่อันนึงที่ผมชอบมากคือ Skype อ่าสกายก็คือแอปพลิเคชันที่เราวิดีโอคลายซูมคลายซูมสมัยก่อนที่เราแบบโทรคุยกันได้พันเนี่ยที่มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะเว้ยใช่คือตั้งแต่เมื่อก่อนเวลาคนเราติดต่อกันเน่ะ ถ้าอยู่คนละประเทศอ่ะจบแม่งเสียค่าโทรเยอะมากแพงมากศูนย์ศูนย์หนึ่งตาม้วยเลขกประเทศรหัสเมืองรหัสบ้านรหัสบอกก่อนถึงรหัสใบเบอร์บ้านจริงๆนี่แบบกดกันขี้แตกซึ่งสกายเนี่ยเป็นเบอร์แรกๆที่เข้ามาใช่ disrupt ตรงนี้คือสามารถโทรหากันได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะขนาดนั้นใช้แค่อินเทอร์เน็ตพอแล้วก็ไม่ต้องอินเทอร์เน็ตดีด้วยใช่อิอกาก็ยังพอได้ใช่ดีเลยนิดนึงเออแล้วก็สามารถใช้วิดีโอคอลได้ด้วยรับผมนะฮะก็นั่นแหละครับสกายก็มีทีมงานชาวเอสโตเนีย นะท่านหนึ่งก็เป็นคนแรกนะครับเป็นเป็นเป็นทีมเป็นทีมดีพี่ล็อปแหละอ่าเป็นคนแรกที่ใช้ระบบนี้ระบบนี้เชียสิ่งที่เขาพูดประโยคแรกมันเป็นภาษาเอสโตเนียแต่มีคนใส่เอสโตเนียเดียวแต่มีคนแปลมาให้แต่มีคนแปลมาให้คือคือคือมันต้องแปลเพราะมันเป็นบริษัทเออครับแล้วด่เขาใช้มันเป็นบริษัทเขาก็อยากจะบันทึกไว้อืสิ่งแรกที่เขาพูดก็คือคําว่าเฮ้ยได้ยินปะ

ได้ยินป่าววะได้ยินป่าววะ <laughs> นี่คือสิ่งแรกนะครับที่ทีมงานของ Skype ได้พูดใส่ลงไปในแอปพลิเคชันนี้สร้างประวัติศาสตร์ไอเชียแล้วก็มีคนบันทึกไว้ด้วยนะ <laughs> ใช่มันต้องบันทึกมันเป็นปนาทีประวัติศาสตร์นะครับผม hey, ได้ยินป่าท <laughs> <laughs> ี่คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน Skype นะครับผมอันนี้คร่าวๆจริงมันมีอีกหลายหลายเว็บหลายต่างๆมากมายแต่อันนี้เลือกมาที่ Mass m a s s นะครับผมมีคนถามอีกว่าเฮ้ยแล้วทิกตกอกะอ่ะ เออแปลกผมหาข้อมูลแล้วหาไม่เจอใช่ไหมใช่แต่มันมีอยู่คลิปหนึ่งที่คนด่ากันชิบหายเลยก็คือเป็นเชฟน่าจะประเทศตะวันออกกลางตั้งชื่อวิดีโอใน YouTube ว่า first tiktok ever เชียร์มันก็คือ first ของเขาแต่เวลาเวลาเราเซิร์ชเข้าไปใน Google มันจะขึ้นเป็นอันเนี้ยอันแรกแล้วคนก็ดันคิดว่ามันคือวิดีโอนี้ซึ่งไม่ใช่ไม่ของเขาถ้าสมมติคุณเซิร์ชไปแล้วเจอคนแบบเชฟคนนึงทำอาหารอยู่ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนั้น อันนี้เดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าติ๊ t o ็อกวิดีโออันแรกคืออะไรเดี๋ยวแทบหน้าเดี๋ยวแทหน้าแต่ไม่ใช่นั้นแต่ไม่ใช่อีอันเชฟนั้นแน่นอนนะครับผมอคร่าวๆนะนี่ eBay youtube มี Skype มี Facebook มี t w i ต t e อร์แล้วก็มี Instagram นะครับผมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่นั่นแหละรู้ไปก็ว่าเอาไปทาอะไรได้วะไม่ค่อยก็ขิงขิงได้บ้างในวงเล่าแค่นั้นเอนั่นก็คือคอนเซปต์รายการของเรานะครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคนที่แบบ ทดลองลงมือทำโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆสตาร์ทอัพมูนิธินานมากมายใครที่เริ่มทำสิ่งเหล่านี้อขอให้คุณบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งแรกที่คุณทำคืออะไรทำให้มันดีๆทําให้มันดีๆรูปเรือแค่มันเน้นๆหน่อยเผื่ออนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นสร้างปฏิศาสตร์อะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมีคนไปขุดเรื่องอะไรแบบเนี้มาคื้แล้วก็มาขํถ้าคุณทําอะไรแบบไม่เข้าท่าเนี่ย ดังเหมือนกันแหละก็ดังเหมือนกันนะดิจิตอลฟูดพิ้นสมัยนี้นี่คือลองพลาดสักครั้งหนึ่งอะมึงไม่ต้องห่วงอมีเพื่อนผมคนหนึ่งพูดได้ดีมากเขาบอกว่าโอ้ยเขาอายุประมาณแบบสี่สิบห้าจห้าสิบเนี่ยเขาบอกว่าโชคดีมากเลยกูกูแบบเมากินเหล้าตั้งแต่ก่อน u ูทูบอ๋อพราถ้ามีเนี่ยเขามันต้องมีวิดีโอของเขาที่เมาเป็นหมาอยู่ใน y o u t u ล้านเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเออผมมานั่งคิดดูเออขำๆเราเกิดก่อนไปเลยนะเกิดก่อนเทคโนโลยีพวก โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายวิดีโอได้ลวนันนี้โอ้ช่วยชีวิตได้เยอะไม่งั้นนี่แบบผมก็น่าจะมีบ้างเหมือนกันแหละ <c oughs> <c oughs> นะอ่นนี่ก็คือเรื่องรา,าราวประวัติศาสตร์คร่าวๆของเว็บไซต์ดังๆนะครับแล้วคุณป๊อกกี้ก็เป็นเรื่องของอสัตว์ในประวัติศาสตร์และในจินตนาการยูนิคอร์ครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้โหวันนี้นี่สารประโยชน์มันเทิงไม่มี นะครับหวังว่าคงจะได้ความสนุกแล้วกันคไปจากรายการของเราในเอพิโซดนี้นะครับว่าวันนี้ผมแพทไรครับผมผมปะกี้ไรครับเราขอลากันไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการพี่น้องกระกูลไรทาง A Day Podcast วันนี้ไปล่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบายติดตาม A Day Podcast ได้ทาง A Day Magazine com Jus Apple Podcast Spotify Oddbee, SoundCloud, Let A Day Magazine YouTube channel.